หลังจากได้ใช้งานจริงมาสักพักก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมทำงานเล่นโทรศัพท์ดูหนัง Netflix นอนดูหนังกับกิ๊กหรือเล่นฮูลาฮูก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะแม่งเบามากทนทานเกลียวชิดติดหนึบกับกระบาลจริงแท้เลยแม่เอ้ยแถมยังสบายตาอีกต่างหากด้วยเทคโนโลยีโคสติ้งที่เคลือบสารป้องกันแสงสีฟ้ามาเป็นอย่างดีทำให้แสงสีฟ้าทำร้ายตาและยายเราไม่ได้แม้แต่ปลายก้อยทำให้ตากับยายเรารักกันมากยิ่งขึ้นไปอีกและถ้าใครเคยใช้รุ่นซีโร่บิดาแห่งแว่นกรองแสงพี่ใหญ่สุดฮอตของออฟตัสมาแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยอ่อนไปว่ะมีทนกว่านี้ไหมมีแบบปลาหัวหมาแตกมีไหมผมท้าให้ลองนี่เลยแฟนทอม1ใน5รุ่นใหม่ของออฟตัสที่เขาใช้วัสดุที่ชื่อมันจะยาวๆจำยากๆนิดนึงแต่เขาบอกว่ามันแข็งแกร่งโคตรคือ Exalted Stainless Steel คือวัสดุที่แข็งแกร่งยิ่งคอนโยเยและทนทานเท่าหม้อของแม่ที่ใช้มาเป็นล้านปีก็ยังไม่พังสักทีเป็นแซเลตพรีเมียมเกรดเดียวกับนาฬิกาสวิตแบรนด์หรูบางรุ่นที่เซเลบรวมถึงนักการเมืองบางคนเลือกใส่และด้วยนวัตกรรมการประกอบแว่นแบบพิเศษ 3D Laser Cut ทำให้สามารถถอดและประกอบได้โดยไม่ต้องใช้น็อตแม้แต่ตัวเดียวหมดปัญหาข้อต่อสึกหรอแว่นหลวมมารอบนี้ทนทานจริงน้านิชาวยังคอนเฟิร์มในยุคโซเชียลแบบนี้เนี่ยแว่นกองแสงดีๆมันสำคัญมากเลยด้วยเหมือนปืนลูกโม่ไงที่คาวบอยยังต้องพกติดตัวไว้ตลอดเวลาเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหม บอกเลยว่าค่าตัวเนี่ยเริ่มต้นกันที่ 3,990 บาทเท่านั้นแต่เนื่องในโอกาสเปิดตัวไงออฟตัสเขาเลยลดให้300บาทเป็น 3,690 บาทและยังสามารถใช้โค้ดเวอร์มูฟี่ลดอีก100บาทและยังได้ลุ้น PlayStation 5 อีกด้วยนะลดโหดขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าและถือว่าได้ลองของกันไปใครสนใจก็ไปลองของกันได้เลยตั้งแต่วันที่15จนถึง30กรกฎาคมนี้เท่านั้นโอ้โหพี่โถพี่ถังสุดท้ายเนี่ยออฟตัสก็มาอยู่ในผมจนได้จริงๆแล้วเนี่ยผมใช้ตัวนี้มาสักพักแล้วแต่เผื่อใครไม่รู้นะผมก็รีวิวแว่นคู่ใจผมหน่อยก็คือแว่นตัวเนี้ยผมจะใส่ทำงานใส่ตัดต่อนะครับใส่ดูหนังเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นแว่นกองแสงเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับแพ็กเกจที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะโลโก้ด้านหน้าเขียนว่าออฟตัสแล้วก็มีโลโก้ออฟตัสอยู่ที่ฝากล่องถ้าใครสั่งออฟตัสนะก็จะรู้ว่าภายในกล่องกระดาษตัวเนี้ยมันจะมีเคสของแว่นออฟตัสนี่แว่นออฟตัสไม่ต้องไปถนอมมันมากนะครับเวลาเราซื้อของของออฟตัสมาเนี่ยไม่ต้องไปถนอมไม่ต้องไปใส่ใจมันมากนะครับซื้อมาแล้วก็โยนตั้งๆรุนแรงกับมันได้เพราะว่ามันทนมากพอเราแกะเคสออกมาปั๊บแว่นของเราก็จะอยู่ในท่านี้เลยนี่ตัวของผมเนี่ยคือตัวแฟนทอมนะครับผมซึ่งเขาจะมีทั้งหมด5รุ่นนะจริงๆแล้วที่ออกมานะครับตัวขาแว่นเนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่เขาบอกว่ามันคือ Exalted Stainless Steel นะครับผมคือมันเป็นวัสดุเดียวกับที่เขาใช้ทำนาฬิกาประมาณนั้นนะครับคือมันเบาและมันทนทานเพราะมันคือ Stainless Steel นะครับผมและอีกอย่างนึงคือสิ่งที่ทำได้เหมือนซีโร่นะก็คือนี่ครับไม่หักนะด้วยความที่มันเป็น Stainless Steel อย่างเงี้ยมันงออย่างเงี้ยเราก็ดัดกลับคืนมาได้และตัวนี้เนี่ยเขายังมีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากปกติถ้าเราใส่แว่นนะเราใส่นานๆนะมันจะมีอาการแบบกดทับปวดหูหรือกดตรงเนี้ยด้วยความที่มันเป็นสแตนเลสสตีลถูกไหมมันอาจจะคมหรือมันอาจจะแข็งมันจะแบบอาจจะทำร้ายหรือว่าสร้างความรำคาญให้เราได้เขาใส่ขอบยางมาให้อยู่ที่ขาแว่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ก็คือสบายส่วนใหญ่ผมใส่แว่นออฟตัสนี่ก็คือทำงานก็แทบไม่ต้องถอดนะครับไม่ได้เวอร์นะแต่มันเบาถูกไหมพอมันเบาเราใส่ได้ตลอดพอเราใส่ได้ตลอดปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีอาการคุณเคยเป็นป่ะคือบางทีถอดไว้แล้วเพิ่งมาทำงานแล้วขี้เกียจใส่ไม่ต้องใส่กลายเป็นว่าเราใส่บ้างไม่ใส่บ้างการที่ทำให้มันเบาแล้วใส่ได้ตลอดและใส่ได้ไปทุกที่เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะใส่จนติดไปเลยจริงๆผมมีปัญหาการใส่แว่นเพราะผมไม่ใช่เป็นคนใส่แว่นนะถูกไหมแต่ว่าพอเรามาใส่ออฟตัสเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าแว่นมันเป็นมิตรกับเรามากขึ้นมันเบามากนะครับผมและอีกอย่างนึงคือมันตกไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่ผมชอบมากๆก็คือเขาทำเป็นแว่นสายตาได้ด้วยอันนี้ของผมคือเป็นเลนส์สายตานะเราสามารถที่จะบอกค่าสายตาของเรานะครับผมกับทางออฟตัสแล้วก็ทำเป็นแว่นสายตาได้สาเหตุที่ผมมาบอกวันนี้ก็คือทางออฟตัสเนี่ยเขาเปิดตัว5รุ่นใหม่ถูกไหมแล้วเนื่องในโอกาสที่เปิดตัวเนี่ยผมก็จะมาแจ้งทุกคนว่า
ภายในวันเนี้ยที่คุณดูคลิปเนี่ยจนถึง31เดือนนี้นะครับผมเขามีส่วนลดสำหรับ5รุ่นนี้300บาทมันเป็นส่วนลดที่ถ้าใครซื้อภายในเดือนนี้ได้ลดอยู่แล้วและคุณยังใช้โค้ด vermovies ลดต่อได้อีกเป็นลด400และยังไม่พอนะได้ลด PlayStation 5ด้วยเออรุ่นกัน PlayStation 5อยากเล่นมากส่วนตัวผมก็ยังไม่มีเลยเฮียดูแต่พี่เอกเราเล่นอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้เล่น PS5 เลยปัจจุบันก็มีแต่ PS4 ไว้เล่นอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะครับผมมารวดเร็วมาอัปเดตข่าวกันให้ฟังเฉยๆนะครับใครสนใจแว่นกองแสงดีๆเนี่ยลองมองดู Optus ครับนี่นะครับรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ